ผู้ชมคะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมคะครั้งนี้เราจะขึ้นรถบัสด่วนที่มุ่งหน้าไปฟุกุโอกะจากนัมบะโอซาก้าค่ะจะอธิบายวิธีนั่งรถทัวร์บัสราคาถูกอย่างสบายๆค่ะกรุณาดูให้จบหน่อยค่ะสวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวทีวีครับวันนี้เราอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับที่นี่สถานีขนส่งโอแคดในนัมบะโอซาก้าครับจากนี้ไปจะนั่งรถทัวร์บัสไปฟุกุโอกะครับอันดับแรกให้เราแนะนำสถานีขนส่งโอแคดครับสถานีขนส่งโอแคดตั้งอยู่ที่สถานีเจออนัมบะสามารถมาโดยรถไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายครับสถานีขนส่งอยู่บนชั้น2สถานีเจออนัมบะอยู่ใต้ดินครับขึ้นไปชั้น2กันเถอะมาที่ชั้น1ครับที่นี่มีไดโซนะครับเราจะแนะนำภายในร้านในภายหลังครับไปชั้นบนกันเถอะมีสถานีขนส่งบนนี้ครับมันง่ายมากใช่ไหมครับมีไดโซที่นี่เช่นเดียวกับไดโซในประเทศไทยครับแต่ไดโซในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากประเทศไทยนั่นคือราคาครับในญี่ปุ่น100เยนประมาณ26บาทราคาถูกมากใช่ไหมนอกจากไดโซแล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วยครับสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการที่นี่ครับมีอาหารกล่องมากมายนะครับหลังจากซื้อของที่จำเป็นแล้วเตรียมตัวขึ้นรถบัสได้เลยครับคราวนี้เราจะนั่งรถบัสยุทธคไลนาครับออกเดินทางเวลา 21:20 นในเวลากลางคืนครับได้เวลาออกเดินทางแล้วขึ้นรถบัสสีขาวคันนี้ครับบรรยากาศภายในรถก็จะประมาณนี้ครับอาจจะแคบไปหน่อยราคารถบัสคันนี้3500เยนประมาณ 1,000 บาทเป็นหนึ่งในรถบัสที่ถูกที่สุดในญี่ปุ่นครับรถเมล์กำลังจะออกครับใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงก็ถึงปลายทางฟุกุโอกะมาถึงเวลา6นาฬิกาครับก่อนถึงฟุกุโอกะเราจะพักกันที่ลานจอดรถ3ครั้งครับห้องน้ำก็อยู่ในรถบัสด้วยแต่ควรไปช่วงพักจะดีกว่าครับนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในลานจอดรถครับวิวกลางคืนก็สวยครับบริเวณนี้คือเมืองโกเบครับหลังโกเบเราจะผ่านจังหวัดโอคายามะฮิโรชิมาและยามากุจิครับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนและเป็นช่วงพักที่2ครับ
นี่คือที่จอดรถคิบิในจังหวัดโอคายาม่าโดยจะมีการหยุดรถ20นาทีดังนั้นจึงควรไปห้องน้ำครับมาที่ร้านครับเรามีเวลาลองมาดูกันสถานที่แห่งนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงครับขายของที่ระลึกครับจังหวัดโอคายาม่ามีชื่อเสียงด้านผลไม้โดยเฉพาะลูกพีชและองุ่นครับรถบัสจะออกในไม่ช้าครับถ้าเรามาสายสำหรับเวลาออกเดินทางจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังต้องตรงต่อเวลานะครับจังหวัดโอคายาม่าเป็นที่ตั้งของนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นโมโมทาโร่โมโมทาโร่หมาลิงและไก่ฟ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยครับเวลา 4 โมงเช้าเป็นการพักครั้งสุดท้ายเราอยู่ที่จังหวัดยามากุจิครับเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราฟุกุโอกะในอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับอรุณสวัสดิ์ขณะนี้เป็นเวลา 6 โมงเช้าครับมาถึงฟุกุโอกะแล้วสถานีขนส่งฮากาตะในฟุกุโอกะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นทริปรถทัวร์บัสจากนัมบะโอซาก้าไปฟุกุโอกะครับมันเป็นรถบัสตอนดึกแต่เราสามารถไปได้อย่างสบายครั้งต่อไปจะเป็นวิดีโอจากที่นี่สถานีขนส่งฮากาตะไปสนามบินฟุกุโอกะครับวันนี้แค่นี้นะครับ